ครับผมคณะเราเกิดขึ้นมาก็ได้ครับผมจะได้ถ่ายภาพวัดสวยๆครับผมที่แทบมอคลินิกแพทย์แผนไทยชีวศึกษานะประคองแม่ลงมาการแพทย์อายุสามปีแพทย์แม่ซึ่งตั้งอยู่ที่คนบนของโมบายของโมสอนของตัวนี้ขณะนี้มาสอนในพิธีก็คือคุณโยมแม่สอนละเอียดมากก็กำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเขาเสือเขาสมมติก็จะได้ไม่ได้นั่งไปนั่งให้ศีลกับญาติโยมพนมมือขึ้นทุกคนวันนี้มีพระสงฆ์จำนวนทั้ง7วัดยืนแม่ยืนลงเลยกำลังจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมพูดมาการเปิดอลังการพระกันหมดเท่าไรก็พระเสด็จท่านย้ำบอกว่า49ที่ง่ายๆทำแบบท่านพวกประตูไม่มาเพราะว่ามีการประตูมาก็จะเป็น5ปีกว่าสะดวกในกับบรรดาแขกผู้ไม่เกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่เห็นมาไม่มาหรือว่าไม่มาท่านหลวงปู่จะเน้นความสะดวกความสบายภาพเมื่อวานที่มาเนี่ยไม่ต้องมี47มาเพิ่มอีก2มากแสดงว่าท่านแสงมาสองทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จอารัธนาศีลแสงมาสองก็เลยเป็น49แล้วก็ลงเลข9พอดีนะทำกิจกรรมอย่าลืมนะว่าหน้าออก49ครับยัง49มันจะออกที่หลวงปู่จัดงานเนี่ยมันออกทุกทีเรื่องเรื่องยามไกลพระสงฆ์ที่ท่านเดินทางที่เดินทางมาที่นี่ก็เป็นพระสงฆ์ที่7วัดทั้งหมดเป็นวัดเลยนะครับเป็นงานสงฆ์เป็นเจ้าว่าเขาเขายิ่งไหมที่นั่งไหมเริ่มใส่ในเขายิ่งมากมานั่งข้างหน้านี้เสียไปนั่งหลังเขายิ่งมากเออนั่งโต๊ะนั่นก็ได้นั่งโต๊ะเออนั่งดาวนะนั่งดาวชีวิตแล้วก็ทีมาเคยรู้เออรู้ว่าร่วมเป็นเวลาที่อยากเป็นรัฐมนตรีแทนของคลินิกแพทย์ว่างแล้วนี้ด้วยว่างแล้วเดี๋ยวเรามาฟังวสุภาสิกาอารัธนาศีลพระให้ศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะคุณพระอากาศเมื่อกี้ผมมาน้อยหนึ่งเหมือนกับเทวดาผมมาโมนายแล้วอิมินาสการะนาทังพุทธังอภิปุจฉยามาอิมินาสการะนาทังธัมมังอภิปุจฉยามาอิมินาสการะนาทังYama Arahan Sama Sambuddho Bhagava Uttang Bhagavantang Abhivatemi Suvaปฏิปันโนภควโตสั
โธสังฆนามามิประธานสิ่งข้าพเจ้าไม่ยังมันเตวิสงวิสรคณาทายาติสรณีนาสหะปัญจศีลามิยาจามะตุสิยัมปิมยังหันเตวิสุงวิสุรคณาทายาติสรณีนาสหะปัญจศีลามิยาจามะตาติยัมปิมยังหันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสรณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะจับใจรับสิ่งและไอ้ญาติโยมที่นั่งอยู่แล้วน่ะมันขึ้นมานั่งเก้าอี้แล้วนี่คือมานั่งแล้วทางมันจะได้เดินสะดวกวันนี้มาทำบุญอะไรเปิดคลินิกของคุณหมอสองท่านรักษาโรคท่านเป็นคนแก่บุญรักษาโรคให้แก่เก็บไม่หายเหมือนกันคือโรคแต่คนไหนไม่มีโรคเป็นลาภมันก็เสริมเหมือนกันเนี่ยได้คุณแม่ปุ๋ยเป็นแม่บุตราเป็นประธานให้เป็นที่สถานที่ให้คุณหมอสองก็มาใส่นี่แต่สองคนนี้สำคัญที่สุดที่จะมารักษาพวกเราอ่ะฉะนั้นพวกเราทำบุญวันนี้เป็นอะไรย่อยๆเราไม่ใช่อลังการนะถ้าอลังการถ้าใจหลวงพ่อจะเป็นหลวงพ่อที่ทำใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะมีภาพมาร่วมในเราวันนี้49แต่ว่าเขาอีก3วันนี้ก็จะบวชมีคุณโยฮันมาจากอเมริกาจะมาบวชด้วยฉะนั้นนะวันนี้เป็นบุญกุศลนั้นมาบุญยิ่งใหญ่ที่สุดนะท่านรับสินนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตรทางสรณังกัจฉามิบุตรทางสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งกำจัดไว้ได้จริงธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะที่พึ่งสรณะที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงกำจัดภัยได้จริงสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ขอถึงซึ่งพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีแล้วที่ท่านปฏิบัติดีแล้วว่าเป็นสรณะที่พึ่งว่าเป็นสรณะที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงกำจัดภัยได้จริงสร้างมาเนาะพุทธอะไรอยู่เรื่องไปอะไรมาอะดูที่ยำปีพุทธังสรณังกัจฉามิดูที่ยำปีพุทธังสรณังกัจฉามิดู
ธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิมาตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิมาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทิสารังกัมมังนิทิตังสัทธัสสะวะปานาติปาตาเวรมณีติขาปะดังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีข้าพระดังสัมมาทิยามินาดานาเวรมณีติข้าพระดังสัมมาทิยามิลมไหนเป่าไปลมโกรธเวรมณีติข้าพระดังสัมมาทิยามิตาเมตุมิชาจรังเวรมณีติข้าพระดังสัมมาทิยามิกามิสุมิชาจราเวรมณีสิทธาปะดังสัมมาทิยามิสาวาดังเวรมณีสิทธาปะดังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิทธาปะดังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาระธานาเวรมณีติขาปะดังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาระธานาเวรมณีติขาปะดังสัมมาทิยามิทุกขมานิปัญญาติขาปะดานิสิเลนะทุกติงยันติสิเลนะโภคธัมปนาสิเลนะนิโพติงยันติตัสสมาธิลังวิโสอาเยสาธุวิปัตติปัตติภายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขาวินาสายะปาริตังพุทธมังคลังวิปัตติปัตติภายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะยาวินาสายะปาริตังพุทธังคะลังวิปัตติปัตติภาสิทธิยาสัพพโรคาวินาสายะปาริตังพุทธังคะลังสัมมันตาจักขวาเรจะรู้
ยันตาลิเกวิมานีทีเปรัตเทจักขามิตรุปนักขานิเกหาวัตุมิเกนเตโอมมาจายันตุเทวาชาลาธารวิสเมยากาการทำพนากาติดทันตาสันติเกยังมุนิวารวจนังสาธโฮเมสุนันตุหัมมะสาวนกาโลอายัมภะทันตาหัมมะสาวนกาโลอายัมภะทันตาหัมมะสาวนกาโลอายัมภะทันตาท่านธรรมยังมุตตะสะกะวะโตภะคะนะมะกะรังกะโรมะเสมุตตะสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นความสิริมงคลแก่พวกเราทุกท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมยังสรณะธัมมโนปะคังพระนามเสมสรณัจฉามิพระธรรมังสรณัจฉามิสังฆังสรณัจฉามิปันโตเตยังเตกุฏังสรณัจฉามิโยเตยังเตมังสรณัจฉามิสารนังอาจามิตาติยมเปรุสารนังอาจามิตาติยมเปรุสารนังอาจามิตาติยมเปรุสารนังอาจามิตันธรรมยังสัจจิริยากาทายโยภาณามาเสสารนังอัญญังวุฑโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเทนะเยโหตุตปะดังนาทิเมสารนังอัญญังโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเทนะโสทิเมโหตุตปะดังอามิเมสารนังอัญญังโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวะเทนะโสติเตโหตุตปะดาโยจะภูมาโมหะมาลังสัมมังวะพุทโธตุปะโตเอวะโตมารัสสะภะวิโมทยันโตภาเวสิกะมังคณตังวินัยังโสตังวรันตังสิรสานามิโสคัสสนาสัญจวินัยังโอ้โหโอ้โหมันนี่ประเทียนมันประเทียนเลยนะธรรมันตรายาจาวินาสติสุนธรรมโหจันโทโยวิยาตถาสัตถุน
เตสิโรกัสสะวิสุทธิมัคคันนิยานิโกธัมมังคระสัทธาริมตถาวะโหสันติกโรสุขิโนธัมมังวรันตังสิรัสสะนะมามิมหะกันนังอุปสันตนาหังตันเตสะเตชยสิทธิโหตุนทาปันตรายาจวินาสเมตุนกัตถมาเสนาสุขตานุโยโยล้วนกัสสะปะปุพพกิเลสเสตานสันโตสยังสันติโยสโกจังสวาคัตธัมมังวิริตังตโรติสังฆาวรันตังสิรัสสะนะมามิพุทธานุพุทธาสัมมาสิรังกิทิมตันเตวัสสะเตชยาสิทิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุนะโมราโตธัมมาสัมพุทธัสสะมาเหสิโนนะโมหุตัมมาธัมมาจารสวาคตเทวเทวิธานนะโมมหาสังฆัสสะเพียรเมสุทัสสิรังกิทิโนนะโมโหมันตยารัตตัสสะรัตนทยัสสะสัตตุกัมนะโมโหมากติตัสสะตัสสะวัตถุตยัสสะเมนะโมการัมมะภาเวนันวิญญาณจัตตุปัตตวังนะโมการังสุวัตเถโหตุสัพพตังนะโมการังเมเทนังเวเทเมโหอเมนเอวัฏฐวาดานัญจาธัมมจาริยัญจาญาตกานัญจาสังฆโหนอานาวัชานิกัมมานิธัมมังคารมุตตมังระติวิระติปะปะมัจจาปะนาจัตสัญญวันอาปะมาโดจัตถะเมสุวันเอธัมมังคารมุตตมังการะโพจาติวาโตจาสันโตติจัปตันยุตังกาเรนะธัมมาสวะนังเกตัมมังคารมุตตมังอันติจาโสวาจัสสะตาสัมมานันจาระสนังอาเรนะธัมมาสกัจฉานเกตัมมังคารมุตตมังกาโวจาพระมัจจิยัญจาอริยสัจจานัสสนังเนรมานาสัจเจกิริยาจารเอตัมมังคารมุตตมังโอทัสสะโลกะธัมเมเยจิตตังยัสสะนะกัปปะเตอาโสกังเวจังเขมังเอตัมมังคารมุตตมังเอตานิสสนิกัตวานาสัมมาธัมมาปรจิตังสัมปัตตาโสทิกัจฉันติตันเตสัมมังคารมุตตมันติเอทัพพุทธานิธัมมกตานิโอมานิวายาวานิวัตตริเหตัทธกตังเนวามนุสสปุจิตังวัฏฐานนมัสสมาสุวัตเถโหตุยาเอทัพพุทธานิสัมมากตานิโลมามิวายานิวัฏฐริเหมตาทังกตังเทวมนุสสปุจิตังธัมมังนมัสสมาสุวัตเถโหตุยะทัพพุทธานิกตานิโลมานิวายานิวัฏฐริเหมตาทังกตังเทวมนุสสปุจิตังสังฆังนมัสสมาสุวัติโหนตุเมตังจะสัพพโลกังสมิงมานาสัมภาวะเยอปริมานังวัฏฐังอัตโทจตริยั
าจารย์อาสัมบาดังอเวรังอัจฉปตังเดียทันจารังเมสินโนวันทวันโนวายาวันทังสัพพิตตามิโทนเดียทังสติงกติเทริยาพระมะเมตังวิหารังอิทัมมะโหนเดียเสนจารุปกรรมานสิรวาดังเสนนัทพันโดนอาเมสุเอนายเคทังนาอิชาตุกัปปะเชยัมปุนาเรติติอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆอานวันตาเรสิริสัพพะเนอาหิวิจิกาสัตตะนิอุนาดาเปสรามุติสังฆังกาตาเมรังคังกาตาเมปริตังปาติกามันตุภูตานิโสอะหังนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังโพธังโพธะเนสังฆาโตธัมมานังเวจยโยตัสสังวิริยังเปติปัสสันติโพธังกาจตถาปะเรนสัมมาทุเปกโพธังคานสัตเตเตสัมภันธีนังมุตินังสัมมาทัสสังภาวิตาภาหุริกตังสังวัตันติอภิญญาญาณนิพพานายะจะโพธิญาณเอเตนะสัจจวัจเจนะโสทิเตโหตุสัพพะดังเอตัสสะมิสมะเยนะโทโภวะระนัญจกัสสะปันวิราเณทุขิเตนิสวานโพธังเกสสะเตสะหิเอจัตตังอภินันเนตวาโรคังมุจังสุตังคะเรเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโหตุสัพพะดังเอกัตตังมรณชาปิงเกรัญเยนะปิปิริโตนจันตะเทระนะตันเทวังภานาเปตวานะสรณังสัมโพธิตวาจามปาทานธัมมะพุทธาสิทานะสวนเอเตนะสัมจวัจเจนะสุทิเตโหตุสัพพะดังปาหินาเทจามปาทาตินันนังปิมาเหสินังมากะหัตตากิเลสวังปัตตานุปาติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตโหตุสัพพะดังยันตุมิเมมังคารัญจังจะมานาโพสัตุนาสัสสะโดนปาปะกะโหตุสุปินังกะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตวนยันโตนิมิตังอาวะมังคารัญจันโยจามนาโพสัตุนัสสะโดนปาปะกะโหตุสุปินังกะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตวนยันโตนิมิตังอาวะมังคารัญจันโยจามนาโพสัคุณาสัสสะโตปาปะกะโหกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนโตทุกขปัตตาจะเนนายัปปัตตาจะเนภยานโสกัปปัตตาจะเนโสกานโหตุสัพเพปิปาจิโตเอตาวาตาจัมเมเหสัมปะดังปุญญาสัมปะดังสัมเพเทวานุโมทันตุสัมปะสัมปะทิสิทธิยามดานังดานันตุสัทธายาสิรังรักขันตุสัมปะดังภาวนาเพรตาโหตุ
วังกาชันตุเทวตากตังพุทธาภรณปัตตาปเจกานัญจะกัมภรังอารหันตานัญจะเตเทนาราคัมมันมิสัพพะโสสังกตังวาพุทธารัตนังโอสัทธังอุตมังวรังเอตังเทวามนุสสานังพุทธาเตเทนาสุทินังนาสันโตปัตตวัสสะเมทุกขุปัสสะเมตุเตสัมปัตตวะธัมมารัตนังโมจะทังอุตมังวรังปาริราหุปัสสะมานังธัมมะเตเทนะสุทินังนาสันโตปัตตวัสสะเมทุกขุปัสสะเมตุเตสักตวาสังขารตนังโอสัทธังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆาเตเทนะสุทินังนาจันตุปัตตวาสเมโรคาวุลสเมตุเตสังอวาอรหังสัมมาจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวินอนุตตโรปุริสธัมมังรติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวังคาโตภะคะวะตาบอสันเดชิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโหปันายิโกปัญจตังเวนิตังพรยอนเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสังฆะสังจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังยะนิทานจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคารังเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนอาหุเนยโยปาหุเนยโยI'm not a r a n i n a r a n i n a
ังเมตังปุเสกาวิธินาจิตตวามุนินทรเดชะสาภวันตุเตชะยามังคารานิโอคิตะคังขมติหันทสุดารุณันตังวันติโยชนะปะทังคุริมารวันตังเอมปิสังกัตมะโนจิตตวามุนิมทรเตชะสาภวันตุเตชะยามังคาราธิกัตตวานกัตตมุตรังอิวะคัพพิติยันจายันตุอทวัจนังจนกายมะเทสันเตนะโสมะวิธินาจิตตวามุนินทรันเตชะสาภวันตุเตชะยามังอะระนิสัจจังวิหายามติสัจจะวานะเกตุังวานะธิโรปิตมนังกติอันตะพุทธังปัญญาปะทิปัจจริตนจิตตวามุนิโนตันเตชะสาภวันตุเตมชะยามังคะรานิสังคโฆปนันตะปุจจคังวิมุตตังมะนิงทิงปุตเตนะเถระปุจจเจนะธัมมาปยันโตอินทโฆปัญเญสวิธินาจิตตวามุนิตันเตชะสาภวันตุเตมชะยามังคะรานิสัทธิอิพุทธัจเจนะสุทันตังธัมพระมังวิสุทธิจุติเวทิปะกังอิทานังญาณังกัญเญนะวิธินาจิตตวามุนิงทรตันเตชะสาภวันตุเตชะยามังคะราธิเตนะปิโพธัจฉะยามังคะราตะคะทายโยวาจโนตินะทินเตสรเตมะตันวานานิกาวิวิธานิจุปันตวาทิโมคังสุขังอภิคัมเมยนโรสัพพัญญโยมหาการุณิโกนันโทธิตายัสสัพพะปาทินังโกเรตวันYeah, more
ถวายท่านเอาพระอะไรมาถวายแล้วให้พรแล้วก็ประเคนอาหารก็จบเลยวิธีของสงฆ์นะไม่ต้องไปรับอีกมันจะวุ่นวายเอาเครื่องแจกทานผลเครื่องแจกทานมามีกี่วัดก็ได้ทิศมาก็ได้เอาเครื่องแจกทานมาจังกูลจังโง่จะได้คนละกองหอมมาหอมมามานี่มันต่อหน้าท่านนี่เอากองมาที่เอามาเรียกรับเอามาไปให้ลูกน้องใส่รถไปเลยเอามาเอาไว้มาคนเยอะๆไปเอาเครื่องแจกทานมาเอามาวัดละกองที่เขาทำไปน่ะมีกี่วัดท่านยังรู้ที่มีกี่วัดเอามาทำไม่ติดกองครับผมทำไม่ติดกองมันมีกี่วัดโยมเอาต่างหน้าจะกุ้นอันนี้ต่างหน้าจะกุ้นเอามาไม่มีอะไรนั่นเอามาเออนั่นแหละเอาเข้ามามีอะไรเอามาเอาต่อไปมีการวัดนะวันละกองนะเอาไปเอาคุณแม่ป่วยแม่อิสระมันยังแบบไม่หันเอาอันนั้นออกก่อนส่งได้จะเออมันตั้งหน้าใครหน้ามันนั่นถูกต้องท่านเอามาได้เขาทำไหมล่ะปรารภกับบรรดาคุณแม่ป่วยเอาปัจจัยมาว่าให้นำเอาเครื่องทายาธรรมเอาปัจจัยมานะมาตั้งไว้ที่บริจาคให้ท่านส่งเพื่อเตรียมของไปทำการพิธีถวายวัดที่วัดมาให้กับหมู่แล้วยังดูให้หน่อยจะยังดูให้หน่อยวัด50กว่ารูปดูให้เดียวเห็นในภาพที่เหลือเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะการถวายบางตามนั่นเออให้กับบางสามท่านจะทับบางองค์เป็นให้ที่บริเวณทางนี้ก็วางไปวางไปท่านชนตาเข้ามาติดตามการไลฟ์สดเข้ามาให้หมดที่วัดชมอยู่ณขณะนี้มาเป็นพิธีเปิดมาก็มาที่ไหนยังจะกองอยู่นั่นเอามาการแพทย์แผนไทยเข้ามาซึ่งเป็นคลินิกที่เกิดขึ้นเอามาเข้ามาคนของบัวบานเดี๋ยวไม่มีพอสอน้ำปลาไอ้ที่มีไหมน้ำปลามีไหมดูหน่อยดูกองไปกองน่ะที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแม่สุขภาพของคนโดยทั่วไปเอามาถวายไปครบวงจรถวายซองไปเลยจอดคือตั้งแต่ซองไปถวายครูมาเออไปที่แล้วเหรอท่านถวายไปที่ไม่ดีถวายไม่ได้ให้การให้พรแล้วก็ส่งไปแล้วสิ่งที่ดีเข้าไปเอาวางไว้นั่นละวางไว้เออไปให้ดีถวายไปนี่คือวิธีการดูแลแล้วก็จะมีการเข้าไปเลยท่านดูให้หน่อยลำดับตามนั้นวิธีการดูให้หน่อยดูให้หน่อยดูกองมันหน่อยแพทย์แผนไทยดูให้หน่อยการมาโดยตลอดเอาไปมีกี่วัดวัดกองอ่ะดูแลรักษาเก็บไปเลยไม่ต้องลุ้นกันเอาป้าหามาเก็บที่ไหนด้วยสุขภาพที่ดีท่านจะตั้งปันดูนะไม่มีข้อบกพร่องนี่คือประสบการณ์และสถิติมันเป็นทุกข์ใครทุกข์มันเหรอวันนี้จึงเป็นวิธีที่ดีที่แก้ตัวแม่บุษราละเอียดมากโยมแม่ปุ๋ยทำไมกี่วัดกี่วัดมาถ้ามันครบแล้วก็แล้วไปเอาไว้นั่นละการแพทย์แผนไทยให้เกิดขึ้นคนมาเป็นกองฟ้องยาวไม่ไหลคนละกองมานี่คือโยมแม่บุษราละเอียดมากว่าโยมแม่ปุ๋ยนะฮะน้ำตาลยังไม่มีใจประธานมันกว้างรองรังเลยเหรอน้ำตาลวันละตลอดเอาอันนั้นไปเชิญไว้น่ะเออเอามาต้องงามกันหน่อยพระสารน้ำตาลเออสิทธิ์ไทยหลวงปู่เสกเออพอที่สับมาดูให้หน่อยตอนที่จัดน่ะมาจัดไปมีกี่วัดท่านยังดูให้หน่อยจัดให้ทุกวัดบ้านละจุดบ้านละกองเครื่องสังฆทานทั้งหมดนี้หลวงปู่เสกท่านเมตตาดูให้ครบกันเนอะเออนั่นนะไอ้พวกที่ไทยออกก็นั่นแหละถ่ายให้หน่อยนะกองบรรยากาศให้ตามเนี่ยนี้มาศิษยานุศิษย์ก็กำลังลงมาถวายต่อไปถึงเนนนู่นน่ะถวายไปเดี๋ยวจะให้พรลูกศิษย์วัดต่างวัดต่างเนี่ยมาขนของนะมาขอรับของเอาน้ำตาลไปวัดไหนไม่เล่นน้ำตาลเอาไปเอามาทำไมช้าจังนะมีกี่วัด
มีกี่วัดทั้งยันก็เป็นเครื่องดูที่มีความจำเป็นมีกี่วัดเอาว่ามันสายแล้วนะเนี่ยมันหิวแล้วนะก็บอกได้เกลือเกลือหิวแล้วนะอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวมากมายหลายรายการทีเดียวเอามาเป็นการทำสังฆทานกี่วัดกี่วัดเอาใส่ไปพิธีเปิดพอดีสับด้วยหน่อยเป็นการแพทย์แผนไทยเออว่ามันพบกันไหมอันนั้นน้ำตาลสำหรับท่านที่มีความเออดูดูนะเห็นเท่าๆกันนะเข้ามารับเห็นว่าเท่ากันรูปเลี้ยงเกี่ยวเองก็สามารถที่จะติดต่อขอข้อมูลได้นะจ๊ะเอาพอหรือยังการแพทย์ไทยโดยหมดหรือยังกี่วัดทั้งยันรู้ด้วยหน่อยให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมถวายถวายติดตามวัดนะถวายปัจจัยไปทุกองค์ทุกองค์ไปเลยคุณติดตามรับชมได้ในเวลา1ทุ่มตรงของถวายไปก็จะได้รับข้อมูลเชิญไอ้ทายกวัดน่ะมารับของเนาะมาขึ้นรถใครรถมันในช่วงนี้อยู่ในช่วงพิธีของการดูให้หน่อยมหาสังฆราชจัดๆให้หน่อยกี่วัดไปทางเจ้าภาพได้ถ้ามันเหลือเอาไว้ก่อนนะถ้ามันเหลือน่ะเอาไว้ให้เอาไว้ก่อนเช้าของวันนี้เอามาตามหัววัดที่7มิถุนายนพระพุทธศักราช2557แม่เนี่ยพวกนึงงานพิธีเปิดคลินิกแม่ยังไปทานกันหัวเฮาจักหัวว่าให้เฮาหูตัวซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดตามตะวันในวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายฝ่ายเองคู่ทั่วกันเป็นประธานวัดป่าไม่แพงไม่ต้องสักขีพยานในการเปิดคลินิกนี่จะให้อย่างเดียวเอาไปเออให้หมดแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยนะก็เดินทางมาร่วมไปที่พยานในครั้งนี้ด้วยรู้ว่าอะไรก็จะบ้านซึ่งกำลังสนทนาอยู่กับขาดอะไรเออที่เห็นอยู่ในภาพขนาดนี้มากระป๋องดูสิปากระป๋องออกมาถ้ามันเหลือเอาไว้ก่อนและผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการการแพทย์แผนไทยคือชื่อว่าเป็นกี่วัดกี่วัดแผนไทยท่านรองท่านผู้อำนวยการเอาของเอาไว้จะเป็นกองของเขาเป็นกองเลยที่บ้านเราของเขาออกงานนี้หลายจัดเป็นระเบียบแล้วร้อยซึ่งในวันนี้เนี่ยมีการพิธีเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยอยู่2สถานที่นะโยมท่านผู้ชมมันไม่เหลือเนี่ยมันสถานที่แรกก็เป็นส่วนราชการเรื่องกี่ทองในอำเภอเมืองจังหวัดวันนี้ดูไม่กี่ทองส่วนที่2ก็คือสถานที่แห่งนี้แก้ๆดูหน่อยการแพทย์แผนไทยมีกี่วัดพร้อมกันวันเดียวกันเราว่าเป็นศูนย์เอกชนนะนี่เป็นศูนย์เอกชนเหลือกี่ทองเอกชนนั้นจะมีความเพื่อในการบริการได้มากกว่าส่วนราชการเยอะเหลือ2กองเอาไว้2กองก่อนเพราะเหลือ2กองได้มันแปลกมากกี่วัดอุตสาหะละเอียดมากพอดูให้หน่อยมันมีกี่วัดในฐานะที่ท่าน9วัดเอาไปนะเอาไป9วัดเอาไปกิจการต่างๆมาอย่างยาวนานมากท่านจึงมีความเอาเชิญแล้วมารับพรได้อย่างให้พรแล้วมันเอาอาหารมาแก่ที่เปิดอาหารแล้วได้ยิ้มมันเลยกิจการงานของชีวสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยแห่งนี้มันเขาทำไป10กองนะดำเนินการอย่างเป็นระบบ10กองเอาไปกินเอาไว้กินเลยเล็กๆเอาไว้อีกกองไว้มันเหลือกองนึงมันมี9กองเอาไว้นะแพทย์แผนไทยจำนวนมากเอาไว้เอาไว้ตามเอาไว้เอาไว้เอาไว้หล่นน่ะเดี๋ยวไปท่านประธานพอหรือยังสารละเอียดมากใช่ไหมแม่ผมเออใจเนี่ยเรียกไปเรียกคนรถมาเอาแต่วัดเอาเรียกคนชักบรรทุนเลยจับเลยอันนี้คนชักบรรทุนจับอาติจาวาจาสังฆาราโอปาทายาเอตังมิโนโอปาชิตวาเนรชันเตเอวสังโฆมาสัมโมสุโฆตาเมตตามารันติจามาริสุจามาริสเรตาเทวังมาริสามิเณนาทิเมเหตัสังสโยตั้งใจรับพรนะอุทิศบุญกุศลไปให้เราแล้วพรเสร็จก็เอาอาหารมาประเคนประเคนแล้วก็ต่างคนต่างไปเลยอีกน้องยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวัยโตทินังเปตังอังวุปกะปะติ
อิทิตังวะทิตังตุมังทิปะเมวะจมิสะตุสัพเพปุเรโสสังคัปปังจันโทปนาระโสยะถามะเนโชติระโสยะถาติโยเอวันตุสัพพะโรโกินาลิกันตวานา
ไอ้คนงานคนไหนขับรถแต่ละวัดมาเอาของเร็ววิธีการออกจากนี้ไปมาเอาทางส่งวัดไหนอ่ะคือการเจริญวัดไหนต่อวัดไหนมาเอาไปเร็ววัดแต่ละวัดมาเอาแล้วก็มาเอาเร็วเอาลงไปพิธีศพก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแต่ละวัดเอาลงไปก็แจ้งปุ่มเนี่ยปัจจัยนะปัจจัยปุ่มเนี่ยดูปัจจัยช่วงเช้านี้คุณหลวงปู่ก็ร้อนหัวลงคนไปขึ้นรถเลยด้วยกันนำขึ้นสู่ล้อเลื่อนเอาแต่ละตัวของเลื่อนละพร้อมขึ้นรถไปเอามาเอาหางมาไปนี่เออเอามาด้วยและนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการการแพทย์แผนไทยนายโยมที่นั่งอยู่บริเวณด้านหน้าแถวหน้านี้ท่านข้ามาก่อนนะหลายท่านที่เดินทางโยมหวยมามาประเคนของก่อนดีโยมหวยมาสองมาสองประเคนของก่อนแม่โยมหวยแม่สองมาลงมาวัดป่านี่ก็จะมีล้อเลื่อนมาช่วยเหลือของด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของแต่ละวัดเลื่อนล้อเลื่อนไปโดยลำดับของปฏิบัติของประสบนี่เป็นวิธีการที่ปฏิบัติสืบกันมาเจ้าหน้าที่ครับก็ของแต่ละวัดเนี่ยช่วยช่วยกันหลวงปู่เสาช่วยช่วยกันแต่ละวัดมาเป็นกิจของพระสงฆ์สายพันธุ์ต่างๆที่เราจะได้เห็นภาพกันต่อไปพระสงฆ์ท่านจะเสนเป็นประธานท่านได้พระทหารรับพระทหารก่อนเป็นผู้แรกก็จะส่งพระกับนี่เป็นกิจวัตรของพระสงฆ์สายวัดป่าที่โยมนะโลมาเป็นคนหยิบถวายหมอโลมาแล้วก็โยมแม่ปู่ช่วยกันแล้วพระทหารเหล่านี้ก็จะตั้งอยู่บนล้อเลื่อนทั้งหมดแล้วพระสงฆ์ท่านก็จะเลื่อนล้อไปพร้อมกับนำพระทหารใส่บาตรโยมพาบอกให้แก่เพื่อนท่านนำกับท่านนำให้ช่วยกับดูบรรยากาศกันเลยนะท่านนำจะได้เห็นภาพที่สดปกติแล้วเดี๋ยวมาอาจารย์ท่านจะไม่ได้บอกมาให้เราได้กำลังเรียบร้อยดีกิจวัตรของท่านโดยเฉพาะในกิจวัตรของการพัฒนาในบาตรขอให้คุณแม่ซึ่งพวกเราจะต้องมีเพราะว่าทุกท่านมาด้วยคุณกับคุณลงมาซึ่งเป็นผู้ชายคนดีใจแต่ถวายทุกอย่างทั้งปัจจัยพยาธิบาทของท่านเนี่ยที่เสกเราเป็นพระเมตตาเพื่อที่จะรับอาหารมิตรบาทและสมเด็จนี้หลวงปู่ก็จะตักพระสงฆ์เนี่ยท่านก็จะตักพระทหารที่ญาติโยมนำมาถวายแล้วก็จะเลื่อนไปให้กับพระสงฆ์ในรูปต่อไปที่มีพรรษาน้อยกว่าท่านจะนั่งกันตามลำดับพรรษานะโยมนะมาในฐานะที่เป็นแพทย์แผนไทยประจำชีวาสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยแห่งนี้ก็เป็นผู้น้อมถวายพระทหารร่วมกับญาติธรรมในหลายท่านกำลังจัดการถามนี่คือความงดงามของขับรถมาช่วยคนของที่ว่าของเราแต่ดีบางอย่างที่เราถือปฏิบัติกันมากำลังรอท่านอยู่ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันที่มีการสืบสานรักษาต่อยอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าหากว่าพุทธบริษัทของเราร่วมแรงร่วมใจกันนะปฏิบัติตามหลักของไตรสิกขาที่องค์เจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนเราไว้เนี่ยตราบนั้นพระพุทธศาสนาเราก็ยังคงยั่งยืนเจริญมั่นคงถาวรต่อไปตลอดไปนะโยมนะช่วยๆกันเจ้าภาพพัฒนาหารก็นำพัฒนาหารต่างๆเนี่ยมาวางเรียงกันไว้เพื่อที่จะถวายพระสงฆ์ท่านตักใส่บาตรแล้วท่านก็จะฉันในบาตรท่าน
จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมให้ดูเดินไปไปนี่ล้อเลื่อนมาแล้วล้อเลื่อนมาเพิ่มเติมวันนี้ก็เป็นญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพพระทหารนะกำลังนำพระทหารเนี่ยเข้าไปถวายพระบนหน้าศพนะฮะเรียงแถวกันอยู่ตอนนี้แล้วนี่ก็เป็นพระทหารที่ตั้งเรียงรายพร้อมที่จะถวายพระสงฆ์ที่เดินทางมาจาก7พระอารามหรือ7วัดนะโยมประมาณ50กว่ารูปตอนนี้กำลังรอรับพระทหารกันอยู่พระสงฆ์สายวัดป่าท่านจะฉันพระทหารมื้อเดียวโยมฉันมื้อเดียวนะอันนี้ก็เป็นโรงทานโรงอาหารต่างๆที่ได้นำมาเลี้ยงพระในวันนี้นะมีมากมายทีเดียวเป็นอาหารที่บิณฑบาตมาก็มีที่ญาติโยมได้จัดมาถวายเป็นการเฉพาะพิเศษก็มีอย่างเช่นร้านอาหารผัดไทยนี่เองในภาพนี้นะนี่เป็นร้านผัดไทยมาเองลูกร้านมาเลยต้องมาปรุงมาผัดกันที่นี่แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ยกถวายพระไปแล้วบนนั้นนะฮะแล้วตอนนี้ญาติโยมก็กำลังทยอยพระทหารถวายแด่ที่คุณเบสชีเราไปต่อจากพระเลยทีเดียวคุณเบสชีเราเจริญพรสิทธิ์ลูกหาต่างๆก็มีความบรรยากาศของการถวายพระทหารกำลังเรื่อยๆคุณเบสชีเราทีท่านทีนาก็ไปนั่งตรงนั้นเลยต่อไปแบบนี้วัดเราไม่ต้องมาไหนท่านเจ้าภาพวัดอื่นที่รออยู่บริเวณบนแม่ชีวัดเรานี่คือว่าเป็นภาชนะที่ใส่พระทหารถวายแด่พระสงฆ์อย่างเนี้ยนะโลมาในฐานะเป็นเจ้าภาพใหญ่ของหมอโลมาของชีวาสุคลินิกการแพทย์แผนไทยไปดูที่ว่าเรามีพระสงฆ์เถรานุเถระรูปใดบ้างนะญาติโยมศิษยานุศิษย์ของท่านก็อาจจะรู้จักคุ้นเคยผมจะพาทุกท่านไปดูกันว่ามีใครอย่างไรบ้างจะพาเดินไปดูนะคนแรกนี่จุลภูเสนแหละเรารู้จักกันดีภูเสนนี่หลวงภูเสนนะท่านก็กำลังตักพระทหารใส่บาตรตอนนี้สำหรับคุณเลี้ยงชีวัดเรานั้นพระสงฆ์ท่านจะพิจารณาพระทหารตามสมควรเป็นท่านก็จะมีพระอุปัฏฐากอยู่รูปหนึ่งคอยนะครับท่านพระอื่นท่านกำลังต่อแล้วก็มีพระเถระที่เหมาะสมลงมาเพื่อสะดวกแก่การรับประทานอาหารกันวันนี้ถือว่าเป็นวันมหากุศลจะถูกวางบนล้อเลื่อนนะโยมล้อเลื่อนก็ยิ่งใหญ่ตัวได้ขยับไปให้กับผู้บาดาท่านได้ปักมาร่วมฉันจำนวน50รูปตามลำดับอันนี้เป็นกิจวัตรของครูบาอาจารย์สายวัดป่าที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาอย่างนี้มายาวนานนะเป็นร้อยปีแล้วโยมตั้งแต่สมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นแล้วก็ครูบาอาจารย์อื่นๆมากมายท่านได้สืบสานรักษาต่อยอดวัดปฏิบัติตรงนี้กันมาและนี่ก็เป็นวัดปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราในฐานะเป็นพระสงฆ์สามเณรสาวกซึ่งอยู่ในยุคปัจจุบันก็ได้ถือปฏิบัติตามและการมาในครั้งนี้เนี่ยนอกจากพระสงฆ์แล้วก็มีสามเณรแล้วก็ยังมีผ้าขาวนะผ้าขาวที่เราฝึกฝนอบรมตนเตรียมที่จะอุปสมบทในอนาคตข้างหน้าก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยพี่น้องนี่เป็นพระสงฆ์ทั้งหมดนะครับสงฆ์ทั้งหมดตั้งแต่หลวงปู่เสนองค์ประธานในทั้งผ้าขาวเสียงแห่งผ้าและที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งก็คือปัญญาแม่ชีแม่ชีท่านก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเปิดปีนี้โครงการชีวสุขนี่เป็นภาพบรรยากาศงานเปิดแรกที่ที่ว่าเปิดร้อยวันในช่วงเช้าหลังจากที่พระเดชคุณท่านถ่ายพระทหารเสร็จแล้วนะครับอาหารการกินเยอะๆวันนี้จะรับความเมตตาจากหลวงปู่เองทั้งมหาสังฆทานแล้วก็ข้าวปลาอาหารนะครับวันนี้ทำมาร่วมทำบุญกับคุณแม่ปุ๋ยและโดยในอดีตนั้นคุณแม่ปุ๋ยก็เป็นมหาอุปัชฌาย์ที่ได้อุปถัมภ์ความสุขวัดป่าแต่มาตลอดนะครับทุกครั้งที่เราเดินผ่านมาเราก็จะมองเข้ามาที่นี่นะครับว่าที่นี่เป็นอะไรเป็นสถานที่อย่างไรวันนี้จึงเป็นวันที่คุณแม่ปุ๋ย
ทีนี้จะแจ้งให้ทราบว่าลูกชายของท่านคุณลุงมาการลูกสะใภ้ได้ทำโอกาสดีๆครับวันนี้ได้เริ่มเบิกไทยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านสมศักดิ์นะครับเรียกสุทินรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานก็จะเดินทางก็จะสายประมาณ8น่าจะครึ่งแห่งนี้เพื่อมาขึ้นที่เปิดคลินิกการเดินทางด้วยกันในส่วนของการเปิดคลินิกที่ที่ว่าสุขไทยซึ่งแล้วก็เป็นที่ปรึกษาการเป็นโคสิตด้วยนักสุวินิจจิตพอดีเขาเรียกสมัครเขาเรียกว่าการกรุงเทพทางเลือกซึ่งเป็นที่ทางเลือกหมอแผนไทยเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอธิบดีนะครับก็จะเดินทางมาสำคัญก็คือท่านรัฐมนตรีมาก็จะมีในช่วงสำคัญที่จะเปิดคลินิกก็จะได้ว่าการจังหวัดภาพบรรยากาศการไลฟ์สดญาติโยมได้ชมการสืบต่อไปในช่วงนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอพื้นที่งดการถ่ายทอดสดร่วมงานพิธีเปิดคลินิกที่เช้าจะเป็นคลินิกก่อนแล้วก็จะเป็นทางเศรษฐกิจกับปัญหาเช้าร่วมกับหมอปลาจานนะซึ่งจะเป็นโมทนาบุญทุกท่านที่ติดตามรับชมกันในช่วงต่อไปนะช่วงนี้ขอพักไว้สักครู่หนึ่งท่านใดที่ไปทางรอบเมืองสี่แยกไฟแดงนะครับที่จะกลับไปบ้านจันทร์แล้วก็ทาง